นะครับก็ให้มีความปลอดภัยนะครับลากันด้วยความพร้อมของ T4 โซนตะวันตกกาญจนพัฒน์ FC นะครับก็มีงบน้อยเหมือนกันนะครับก็ลากันไปเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการถนนคนลูกหนังสวัสดีครับสวัสดีครับนักเตะของการพัฒน์ FC ตอนนี้เราเซตอัพได้อยู่ประมาณสัก20กว่าคนแล้วก็ใกล้ที่จะปิดกล่องนั่นแหละตอนนี้นะฮะก็มีต่างชาติเข้ามา3ตำแหน่งนะครับได้อียิปต์มาตำแหน่งตัวริมเส้นนะครับแล้วก็หน้าเป้าจากกาน่า1คนแล้วมีกองกลางไดนาโมนะฮะจากญี่ปุ่นมาอีก1คนแมตช์แรกนะฮะเป็นวันที่16นะครับเราไปเยือนสิงห์คังทองเมืองกาญจนบุรีที่บ้านของสิงห์คังทองนะครับเป็นแมตช์แรกก็คงจะสนุกแน่ครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าทางเมืองกาญสิงห์คังทองเนี่ยพี่ๆเขาก็เตรียมทีมเตรียมการต้อนรับไปอย่างดีนะครับคงสนุกแน่ครับวันนั้นอ่ะทุกคนคงจะได้บทกันมันแน่ครับแล้วก็วันที่1ที่จะถึงนี้นะครับสโมสรกาญจนพัฒน์ FC เนี่ยได้รับการมาเยือนของทวีวัฒนาสมุทรสาครก็น่าจะเป็นเฟรนด์ลี่แมตช์อีกแมตช์หนึ่งที่คิดว่าคงจะทำให้มิตรแฟนบอลเนี่ยได้แฮปปี้กันนะครับสวัสดีครับกิติพันธ์ใจงามนะครับชื่อเล่นที่อาบครับเล่นตำแหน่งกลางรับนะครับแล้วก็แบ็คขวาย้ายมาจากสโมสรบางกอก FC นะครับตอนนี้มาเล่นให้กาญจนพัฒน์ FC ครับผมชื่อมิกกี้ครับเล่นมิดฟิลด์ we have first game on 16th next month and I'm sure that we will win สวัสดีครับผมบอลนพเก้าดำรงไทยครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาครับสโมสรที่เล่นปีแล้วสิงห์บุรี FC ครับปีนี้เล่นกับกาญจนพัฒน์หวังว่าแมตช์แรกจะได้ชัยชนะกลับมาจะทำผลงานให้ดีที่สุดฝากกองเชียร์มาร่วมชมร่วมเชียร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับจริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามโกเดนบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่ยู